นครศรีธรรมราชอีกด้านหนึ่งก็ต้องเฝ้าระวังนะคะสำหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองและอีกสักครู่เราจะมีรายงานสดๆจากบริเวณเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะถนนหลายสายยังมีปัญหาที่ยังไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้เพราะว่าระดับน้ำสูงอย่างมากอีกด้านหนึ่งวันนี้ได้เห็นภาพของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปดูแลตรวจสอบความเสียหายที่พื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกับยอมรับนะคะว่าเป็นเรื่องยากที่จะป้องกันปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะเมื่อไม่มีการสร้างระบบป้องกันมาตั้งแต่อดีตคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานค่ะเพราะน้ำท่วมเป็นเรื่องของธรรมชาติทำให้การหยุดน้ำท่วมคงไม่สามารถทำได้เป็นการแสดงความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีระหว่างพบปะกับชาวบ้านณที่ว่าการอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรียอมรับว่าในอดีตไม่เคยมีการจัดทำแนวทางป้องกันน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและหลายโครงการพัฒนาของรัฐโดยเฉพาะการสร้างถนนสายหลักที่ขวางเส้นทางน้ำรวมถึงระบบการสร้างประตูระบายน้ำหรือสถานีสูบน้ำที่ไม่เคยทำการศึกษาอย่างรอบคอบมานานทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีโดยบางยิ่งผมเป็นห่วงเรื่องน้ำเนี่ยปีหน้าเดี๋ยวก็ท่วมอีกถูกไหมแต่จะให้ไม่ท่วมเลยได้ไหมผมถามเนี่ยยากนะเพราะมันไม่ได้ทำอะไรยั่งยืนมาก่อนเลยอ่ะที่มันยั่งยืนเช่นอย่างที่ว่าผัวทรงทำขุดคลองระบายน้ำลงสู่ทะเลให้มันเร็วขึ้นขุดลอกคูคลองให้มันตื้นเขินทำประตูน้ำทำพนังกั้นน้ำทำสถานที่สูบน้ำขอควบคุมน้ำเหล่านี้มันยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ในประเทศไทยดินแดนไทยอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุว่าในเบื้องต้นได้อนุมัติหลักการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาวเช่นการขุดลอกคูคลองส่วนในระยะสั้นได้สั่งให้มีการระดมเรือท้องแบนพร้อมทั้งเร่งรัดการใช้งบประมาณให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วขณะเดียวกันสาธารณูปโภคพื้นฐานถนนหนทางก็ต่ำกว่าระดับน้ำท่วมทุกปีเพชรเกษมเนี่ยใช่ไหมวันนี้ก็ผมก็ได้ให้เอาเรือมาวิ่งใช่ไหมส่งชาวบ้านบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ผู้ท่านยังยิ้มออกอยู่เนี่ยท่านอดทนให้รู้ว่าผมทนยิ่งกว่าท่านผมเจ็บปวดนะอำเภอระแงะเป็น1ใน13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสที่ถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วมจึงถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาพบปะกับประชาชนและมอบถุงยางชีพให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมใน7ตำบลกว่า 9,000 คนโดยทางอำเภอได้เสนอของงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อขุดลอกคูคลองระยะทาง25กิโลเมตรเพื่อใช้เป็นเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาในระยะยาวเราคิดว่าระยะยาวน่าจะต้องมีมาตรการในการขุดลอกคลองซึ่งตื้นเขินและคับแคบในบางจุดซึ่งเราวางไว้ว่าน่าจะประมาณสัก25กิโลในการขุดลอกคลองจากระยะทางคลองประมาณ30กว่ากิโลนะครับคิดว่าน่าจะทุเลาปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของอำเภอได้ครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาสโดยภาพรวมหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะในแม่น้ำสุไหงโกลกซึ่งจากภาพมุมสูงพบว่าน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านกว่า1เมตรริมคลองในอำเภอสุไหงโกลกโดยเฉพาะชุมชนท่าประปาและชุมชนท่าหลงเลื่อยซึ่งถูกน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้ประกาศให้13อำเภอเป็นพื้นที่ภัยพิบัติมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมกว่า 32,000 คนมีผู้เสียชีวิต2คนจากน้ำท่วมและพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายกว่า 14,000 ไร่ดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBSรายงาน